แต่นมแล้วมันก็จะร้องนี่นะครับวัวตัวเล็กที่ให้ทดลองไคโตซันครับก็จะกินดีกว่าเก่านะครับทางเจ้าของฟาร์มบอกว่ากินดีมากครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับพี่สุนีรัตน์ค่ะพี่สุนีรัตน์นะครับก็คือเป็นเจ้าของฟาร์มออนิวฟาร์มใช่ไหมครับฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เราได้เอาตัวไคโตซันปูทอง5ดาวนะครับได้เอามาให้ทดลองใช้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าหลังจากที่ได้ใช้ตัวนี้แล้วมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับกลัวกินน้ำดีค่ะก็การกินก็จะลดลงค่ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแต่พอเราได้ทดลองเริ่มแรกพี่ยังไม่กล้าทดลองกับวัวดิบเพราะกลัวว่านมมันจะหายก็เลยทดลองกับวัวลูกวัวตัวเล็กๆค่ะแล้วให้กินยังไงครับให้ทานส่วนใหญ่ผสมน้ำหรือว่าผสมกับน้ำนมเลยค่ะอ๋อถ้าเป็นวัวตัวเล็กค่ะวัวกำลังทานน้ำนมอยู่ค่ะก็หยอกใส่ในถังนมเลยเขาก็กินได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มกินอาหารเก่งขึ้นจะเลินอาหารเลยค่ะแบบอย่างตัวเล็กนี้แต่ก่อนไม่ค่อยกินอาหารค่ะจะกินแต่นมค่ะทานดีขึ้นเลยค่ะค่ะจะทานได้เยอะทานทั้งวันเลยไม่รู้ว่าจะเปลืองมากขึ้นหรือเปล่าเนาะแต่โอเคค่ะเห็นการกินเยอะเราก็ภูมิใจค่ะแล้วอย่างวัวโตแบบนี้ได้ทดลองให้ใช้บ้างไหมครับวัวโตพี่จะคัดตัวที่มันผอมก่อนเนาะคือเป็นการขั้นทดลองถ้าได้ผลเราก็จะทั้งฟาร์มตอนนี้ก็มีการเทใส่อ่างน้ำนิดหน่อยก็ยังไม่ได้แบบปูผมเต็มที่เดี๋ยวทดลองตัวที่มันผอมมากมากแล้วก็วัวเล็กทดลองนี้มาประมาณเดือนนึงประมาณเดือนค่ะน่าจะได้เดือนแล้วค่ะก็เห็นผลตัวเล็กเห็นผลชัดเจนค่ะแล้วอย่างพวกวัวที่เป็นแม่พันธุ์อะไรแบบนี้ครับวัวรีดนมใช่ก็อย่างที่พี่บอกก็คือจะทดลองเป็นตัวมีการกินในอ่างแล้วก็มากรอกน้ำขวดใส่อีกนิดหน่อยก็เห็นเขากินอาหารดีขึ้นค่ะตัวมันก็โตขึ้นสุขภาพดีใช่ไหมค่ะน้ำนมก็โอเคค่ะโอเคค่ะครับแล้วนอกจากแบบผสมกับน้ำนมกับน้ำแล้วได้แบบลองใส่ผมกับพวกยาฟางอะไรต่างๆกับฟางนี่พี่ยังไม่ได้ทดลองพี่ยังทดลองกับน้ำก่อนครับผมเพราะบางทีเขาทานไม่หมดมันก็ยังจะมีการอยู่ในถังในอะไรก็กินได้ไม่เรื่อยแล้วตอนนี้พี่ใช้หมดหรือยังครับพี่ผมพี่หมดไปขวดนึงแล้วนะแล้วพี่ก็ไปซื้อมาขวดนึงว่าจะทดลองไปเรื่อยๆค่ะถ้าได้ผลยังไงก็จะปูพรมเลยค่ะแล้วนี่พี่แนะนำกับพวกอยากจะแนะนำกับเกษตรกรท่านอื่นที่เขาสนใจส่วนนี้ยังไงครับอยากจะแนะนำให้เขามาลองทดลองใช้ลองเปิดใจใช้อะไรค่ะก็ตามที่ได้ทดลองก็เห็นผลนะคะถ้ายังไงใครสนใจก็ลองทดลองใช้ค่ะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกวัวก็จะทานดีขึ้นค่ะครับผมเพราะตัวนี้ของเรานะครับมันจะเป็นตัวสารอาหารที่มาจากพวกเปลือกหอยเปลือกกุ้งกระดองปูกันนะครับมันเป็นสารอาหารทางธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่อันตรายครับถ้าเกิดเกษตรกรท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้มันไม่ใช่ยาครับมันเป็นอาหารเสริมมันจะช่วยทำให้แบบอย่างที่คุณพี่บอกครับก็คืออย่างสัตว์ที่ตะก่อนอาจจะไม่ค่อยกินอาหารเขาก็เริ่มจะเรียนอาหารมากขึ้นแล้วก็ทำให้วัวโตครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับพวกน้ำนมอะไรพวกนี้ไม่ยังไม่พบเจอใช่ไหมยังค่ะยังครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อตัวไคโตซานปูทอง5ดาวมาได้ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไปที่ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณค่ะครับผมครับถ้าผ่านมาทางสีคิ้วชัยภูมิก็แวะมาชมนะคะปลาโมนิวค่ะ